พื่อนๆที่มองหาสายคล้องกล้องที่เป็นลักษณะหนังถักคือหนังดีๆหนังแท้ๆเนี้ยบๆเลยเนี่ยลุงหนออยากแนะนำยี่ห้อนิชิคาวะนะครับอ่านว่านิชิคาวะนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยตัวนี้แล้วก็ญี่ปุ่นอย่างว่าเขาจะชอบทำอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์นิดนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่อง limited edition นะฮะอย่างในมือลุงหนอนี่เห็นปุ๊บเพื่อนๆรู้เลย limited for Thailand นะครับแดงขาวน้ำเงินเลยเห็นไหมเขาก็ทำดีนะแดงขาวน้ำเงินสลับกันเป็นลายธงชาติไทยแล้วก็เป็นสีดำทั้งเส้นนะครับลักษณะของสายนิชิคาวะเนี่ยเขาทำเป็นหนังมาถักผูกต่อกันลุงหนอจับนี่รู้สึกได้เลยว่าคุณภาพหนังเขาโอเคเลยเขาไม่ได้ว่าเอาหนังเกรดปกตินะฮะคือเป็นหนังรุ่นที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบดีเลยล่ะนะครับใช้งานรุ่นนี้ลุงหนอมาทำตลาดหลายเดือนแล้วล่ะนะครับแล้วเพื่อนๆลูกค้าที่มาซื้อไปเนี่ยเอาไปใช้งานกันก็ได้รับคำชมมากกว่าการตินะ เพราะว่ายิ่งใช้เนี่ยด้วยความเป็นหนังแท้เขาก็จะนุ่มลงนะฮะนิชิคาวะนะย้ำอีกทีนะครับปลายห่วงก็จะเป็นกลมๆตัวนี้เหมาะกับกล้องทุกประเภทแต่ส่วนใหญ่แล้วลักษณะของสายอย่างนี้ลุงหนอฮะว่าเน้นไปที่กล้องขนาดเล็กดีกว่ายุคปัจจุบันมิเรเลสหรือพวกไลก้าก็ชอบมาเล่นกันนะครับมีหลายสีเลิกเอาสีนี้ลิมิเต็ดไทยแลนด์ของลุงหนอนะนี่ตัวนี้ก็โหดดีโหดดีดำแดงดำสลับแดงทั้งเส้นนะครับสวยงามหรือจะเอาสีเบสิกน้ำตาลน้ำตาลก็หลายโทนนะน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มน้ำตาลคาราเมลมีหมดนะครับหรือจะเอาสแตนดาร์ดดำล้วนนี่อ้าวเต็มไปหมดร้านลุงนี่ดำล้วนทั้งเส้นก็สวยนะครับอยู่กับบอดี้ไลก้านี่ลุงว่าแจ่มเลยแจ่มเลยหรือจะตัวนี้นี่ออกน้ำตาลเข้มนะฮะมาได้เลยตรงนี้ส่วนสีมันจะมีสีหนึ่งนะเป็นสีกลมคือเป็นลักษณะเหมือนสีฟ้าๆฮะสีกลมมาท่าน้ำเงินเข้มก็มีนะครับหรือด้านนี้อ้าวด้านนี้ก็เป็นดำทั้งเส้นนะแต่มีขีดแดงตรงปลายนิดนึงเก๋ๆนี่หนังแท้นี่ลุงหนอรีวิวนี่ดูสวยไหมเต็มไปหมดเลยคือหนังแท้เนี่ยมันมีความคลาสสิกความสวยในตัวนะครับยิ่งใช้ด้วยความที่มันเป็นหนังแท้เนี่ยมันก็จะนุ่มไปเรื่อยนุ่มไปเรื่อยฮะแล้วมันได้ความฉ่ำจากเหงื่อที่เราใช้งานเนี่ยมันสวยดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สไตล์นะแต่ลุงบอกเลยรับประกันสวยจริง นะครับเอาละครับมาเลือกกันมาเลือกกันสินค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลากหลายสีหลากหลายแบบเพื่อนๆมาเลือกได้เลยนะครับเอาละครับแวะมาลองกันนะ